อมเพื่อพร้อมพร้อมกันสนุกสุขสันต์ชีวันชื่นบานคลอกับเสียงบรรเลงให้ใจคลื่นเพลงกับดนตรีการตบพร้อมกันตบให้ดีดีช่วงต่อไปนี้สนุกสนานตั้งใจฟังแล้วทำตามหนักหนึ่งสองสามแล้วเริ่มกันเถอะไปสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูอ้นอีกแล้ววันนี้ครูอ้นจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยมีใครพอทราบบ้างเอสงสัยตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งกริบครับวันนี้ครูอ้นก็มีนิทานมาเล่าให้นักเรียนที่น่ารักของครูอ้นทุกคนฟังนะครับแต่เรื่องอะไรครูอ้นขอพูดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอยากรู้ขอให้นักเรียนหลับตาแล้วพร้อมที่จะฟังนิทานของครูอ้นเนี่ยครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันใน3 2 1กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครอบครัวนี้สุขสันต์ทุกวันนั้นสุขล้นเล่นดนตรีมีสุขปนความทุกข์ทนพ้นห่างไกลคุณพ่อนั่งเป่าปี่แม่เรานี้ตีคล้องใหญ่พี่ตีทุ้มคุมน้องชายที่เฉิดฉายระนาดเอกคุณตาตีตะโพนน้องหน้ามนคนคล้องเล็กนั่งเล่นเอกเนกปลีกวิเวกณเรือนชานคุณปู่นั่งร้องเพลงร่วมบรรเลงกับลูกหลานมีสุขอยู่สำราญแสนชื่นบานสุขหัวใจสามเกลอกลับจากเรียนแสนภาคเพียรเป็นไหนไหนอยากร่วมเล่นหน่อยเป็นไรขอหนูได้เล่นด้วยคนคุณปู่จึงร้องรับโมงชิงกลับนั้นน่าสนเร็วเถิดทั้งสามคนจงรีบขนมาเล่นไปเด็กน้อยแสนมึนงงชิงกลับมงดีตรงไหนไม่สำราญเบิกบานใจหนูมิไฟจะเล่นมันอยากเล่นระนาดคล้องหรือตีกลองดังใฝ่ฝันเพราะเป็นเครื่องสำคัญพวกหนูนั้นจึงอยากลองปู่ฟังแล้วจึงว่าเหตุใดหนาจึงขัดข้องชิงกลับโมงนี้ควรตรองเจ้าควรลองจะต้องใจเปรียบบ้านไร้ข้างฝารั้วเสาหนาหามีไม่จะเป็นบ้านได้อย่างไรตอบได้ไหมหลานคนดีเปรียบชิงนี้เป็นน็อตถ้าถูกถอดจากรถนี่ก็คงไม่ใช่รถดีที่ควรขับนำออกไปถ้าหลานยังงงอยู่มาสิปู่จะบอกให้ขอหลานจงตั้งใจปู่บอกให้ด้วยบทเพลงก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยรวมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นก็ล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวปีเหมือนกับพ่อเป็นผู้นำของบ้านเพลงจะเพราะจะหวานพ่อจะคอยดูแลคอยให้จังหวะกับลูกๆเหมือนกับแม่แม่ที่คอยดูแลห่วงใยลูกชา
ายคนโตก็คือระนาดทุ้มเสียงนุ่มคอยควบคุมน้องชายที่ฉลาดเฉลียวเจ้าระนาดเอกช่างแสนจะปราดเปรียวไม่ให้รถเลี้ยวตกคลองวงดนตรีก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยดวงใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นตัวล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสาวคนเล็กของบ้านคอยเติมเติมความหวานทำให้บ้านสดใสตะพอนกลับมองไม่มีก็ไม่ได้บ้านต้องมีฟ้าเรือนวงดนตรีก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยรวมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นตัวล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยรวมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นตัวล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวถึงจะเล็กแต่หน้าที่นั้นยิ่งใหญ่ถ้าแม้ไม่มีจังหวะก็เป็นเพลงไม่ได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าใครคนไหนก็สำคัญวงดนตรีก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยรวมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นตัวล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียววงดนตรีก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยรวมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นตัวล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวหลานฟังแล้วจึงว่าคุณปู่ขารู้แล้วนั่นใหญ่เล็กล้วนสำคัญทุกเครื่องนั้นสำคัญเอ่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดมีหน้าที่และความสำคัญเท่ากันหมดไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่เหมือนกับคนในครอบครัวหรือส่วนประกอบของบ้านจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้นักเรียนทุกคนครับตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ได้ฟังนิทานของครูอ้นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมหลังจากที่นักเรียนได้ฟังนิทานของครูอ้นไปแล้วเนี่ยมีนักเรียนคนไหนพอจะทราบหรือตอบคำถามครูอ้นได้บ้างไหมครับTikTok งั้นเดี๋ยวครูอ้นจะขอสุ่มถามคำถามนะครับไหนนักเรียนพอจะตอบครูอ้นได้ไหมครับว่าอันนี้คือเครื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วครับอันนี้เรียกว่าระนาดทุ้มเก่งมากไหนครูอ้นขอลองถามอีกสักหนึ่งคนสิมา อันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วครับอันนี้เรียกว่าขอวงเล็กเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูอ้นจะมาถามอีกว่าแต่ละอันคืออะไรแต่ว่าจะไม่ถามคนเดิมแล้วนะ
ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือและร่วมสนุกไปกับคุณครูอ้นนะครับอ้นไปก่อนนะบ๊ายบาย